สวนยางรุกคือปิดถนนประท้วงราคายางตกต่ำเพื่อเศรษฐกิจของไทยแต่ทำไมราคาตกเศรษฐกิจเสียหายแค่ไหนหรือยังคงได้กำไรอยู่วันนี้หมอชัยมีคำตอบแบบเจาะลึกทุกแง่ทุกมุมกับตอนยางพาราเพื่อเศรษฐกิจไทยหมายเลขหนึ่งเกษตรกรยังนอนผวาเขารู้ดีว่าไม่มีกำไรที่ลงทุนลงแรงมันไปอยู่ไหนใครกล้าตอบไหมใครช่วยได้ไหมจริงใจและสไตล์หมอชัยเกษตรกรไทยต้องก้าวไปด้วยกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยดิฉันมินดานิตยวัฒนะนะคะวันนี้คงจะได้เห็นชื่อตอนกันไปแล้วนะคะยางพาราพืชเศรษฐกิจหมายเลขหนึ่งของไทยเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะคุยเรื่องของยางพารากันมาหลายครั้งแล้วนะแต่ก็มีประเด็นอื่นๆนะคะที่หยิบยกกันขึ้นมาก่อนด้วยเพราะว่าถ้าจะพูดถึงความเป็นห่วงยางพาราเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถือว่าศักยภาพของประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังดีอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาจจะมีข่าวบ้างว่าเขาอยากจะออกมาประท้วงกันใช่ไหมถึงขนาดว่าจะไปเทยางพาราที่หน้าบ้านนายกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทำให้หลายๆคนไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงได้เลิกประท้วงกันไปในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันก็แล้วกันนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ยางพาราในประเทศไทยของเราเป็นยังไงบ้างอนาคตสดใสแค่ไหนนะคะเราอยู่กับคุณหมอชัยวัชรงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะจริงๆนะคะบางทีเราก็งงไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะคะข้อเท็จจริงเพราะบางทีเห็นบอกว่าชาวสวนยางพารานี่รวยกันเลยแต่ทำไมมันยังคงมีข่าวว่าออกมาประท้วงกันก็มีเหมือนกันครับมันเป็นการประท้วงที่ค่อนข้างผิดธรรมชาติค่ะแต่เอางี้ดีกว่าครับคุณปูเรามาเริ่มจากว่าหัวข้อที่คุณปูพูดเนี่ยว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหมายเลขหนึ่งของเมืองไทย มันหมายเลขหนึ่งเพราะว่ายางพาราเนี่ยนะครับมูลค่ามันสร้างมูลค่าในการส่งออกนำเงินเข้าประเทศปีหนึ่ง 7-8 แสนล้านบาท 7-8 แสนล้านบาทซึ่งมากที่สุดในบรรดาพืชเศรษฐกิจทุกอย่างในภาคเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยไม่มีสินค้าตัวใดที่ทำเงินให้กับประเทศเรามากเท่ายางพาราแล้วก็ยางพาราเองทำเงินมากขนาดนี้บริโภคภายในไม่เยอะนะครับส่งออกซะเยอะส่งออกมูลค่าเยอะที่สุดแล้วและยังทำมาจิ้นคือหักต้นทุนแล้วยังเหลือกำไร มากกว่าพืชเศรษฐกิจทุกตัวคือโดยธรรมชาติมาจิ้นมันเยอะอยู่แล้วด้วยใช่ไหมมันดีเยี่ยมนะครับมาดูการผลิตก่อนคุณผู้ชมการทำเงินต้อง 7-8 แสนล้านต่อปีเราผลิตใช้พื้นที่ปลูกเป็นต้นยางยืนต้นประมาณสัก18ล้านกว่า19ล้านไร่เทียบกับการปลูกข้าวนาปีเนี่ยใช้พื้นที่ประมาณสัก60ล้านไร่อันนี้ใช้น้อยกว่ากันกว่า3เท่าค่ะนะครับถ้าเป็นข้าวมูลค่าส่งออกอย่างเก่งก็แสนกว่า 200,000 ล้านแต่ใช้เนื้อที่ทรัพยากร60ล้านไร่ค่ะยางพาราใช้พื้นที่ปลูกไม่ถึง20ล้านไร่ทำเงิน 7-8 แสนล้านค่ะต่างกันมากนะครับค่ะในพื้นที่19ล้านไร่18ล้านกว่า19ล้านไร่มันมีต้นยางอายุต่างๆกันไปที่เปิดกลีดได้แล้วเพราะยางพารานี่มันไม่ใช่ปลูกปีเดียวปลูกกลีดได้มันต้องรอต้อง7ปีนะครับมีพื้นที่กลีดได้ประมาณ13ล้านกว่า13ล้านไร่กว่าที่เหลือในอายุยังไม่ถึงบ้างแล้วก็ใน13ล้านไร่กว่าก็อายุต่างๆกันไปยางพาราเนี่ยคุณปู่ไม่มันมีข้อจำกัดว่าจะต้องปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งสภาพของดินอากาศอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมดินนี่ต้องเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนทรายต้องอยู่ในพื้นที่ที่
สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน600เมตรค่ะนะครับถ้าเกิน600เมตรมันจะเย็นเกินยางพาราไม่ชอบค่ะยางพาราจะชอบพื้นที่ร้อนชื้นค่ะมีฝนตกทั้งปีโดยเฉลี่ยสักประมาณ 1,200 ถึง 1,250 มิลลิเมตรประมาณขนาดนั้นเนี่ยมากกว่าก็อย่าให้เยอะนักค่ะคำว่า 1,200 มิลลิเมตรนี่คือเท่าไหร่รู้ไหมคุณปู่ปริมาณน้ำฝนประมาณเท่าไหร่คะ1เมตรนี่เรารู้กันทั่วไปค่ะถ้า 1,000 มิลลิเมตรก็เท่ากับ1เมตร1,200 มิลลิเมตรเท่ากับ 1.2 เมตรนิดๆปริมาณน้ำฝน 1,200 เมตรก็แปลว่าถ้าฝนตกในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรค่ะทั้งปีตกและสะสมไม่ซึมไปไหนไม่ไหลไปไหนเก็บเอาไว้เนี่ยตกรวมกันแล้วมันจะสูงกว่าพื้นขึ้นมา 1.2 เมตรอย่างนี้เราเรียก 1,200 มิลลิเมตรค่ะนะครับพื้นที่อย่างเงี้ยจะเหมาะนะครับแล้วก็ความลาดชันต้องไม่เกิน35องศาค่ะชาลาดชันมากก็ไม่ได้ไม่ดีนะครับมันพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ที่ไหนก็ปลูกได้ในประเทศหนาวเขตหนาวลืมไปได้เลยในยุโรปในอเมริกาในประเทศจีนยกเว้นทางตอนใต้ค่ะในญี่ปุ่นในเกาหลีหนาวๆลืมไปเลยพวกนี้ต้องซื้ออย่างเดียวค่ะต้องนำเข้าอย่างเดียวพื้นที่ภูมิประเทศที่เหมาะสมก็เช่นโดยเฉพาะในอาเซียนค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยนี่เหมาะเลยนะคะไทยนี่เหมาะมากนะครับแถวบริเวณเส้นที่เกาะเส้นศูนย์สูตรมาเลเซียอะไรพวกนี้มาเลเซียเนี่ยก็ยังฝนเยอะไปอ๋อเยอะเกินก็ไม่ได้เยอะไปคือฝนที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่า 1,200 มิลลิเมตรเนี่ยนะครับมันจะต้องกระจายพอสมควรปีหนึ่งมีวันฝนตกสักประมาณ120ถึง150วันค่ะถ้าประเภทปริมาณน้ำฝนเท่านี้แต่ตกกระจุกแบบประเภทตกหนักอยู่ในช่วงสั้นๆอย่างก็ไม่ชอบไม่ได้ถ้าปริมาณน้ำฝนเท่ากันแต่มันกระจายทั้งปีตกมาอยู่นั่นแหละวันละนิดวันละหน่อยอยู่แหละยางก็ไม่ชอบเรื่องเยอะเหมือนกันเนาะโอ้เรื่องเยอะครับแล้วมันก็ต้องการแสงแดดพอสมควรค่ะนะครับอย่างเงี้ยพื้นที่เพาะปลูกมีไม่กี่ที่ค่ะในโลกนี้เนี่ยมีพื้นที่ปัจจุบันนี้นะฮะพื้นที่ปลูกยางเนี่ยประมาณสักพื้นที่เปิดปลูกแล้วกรีดเนี่ยประมาณสัก55ล้านไร่ทั่วโลกทั่วโลกค่ะผลผลิตทั่วโลกเนี่ยประมาณการกันว่าปี55ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก11ล้านตันกว่า 11.4 ล้านตันนะครับประเทศไทยเรามีพื้นที่กรีดยางเป็นอันดับ2ของโลกค่ะคือ 13.5 ไร่ 5 ล้านไร่ 13 ล้าน 500,000 ไร่ค่ะจำนวนพื้นที่กรีดเนี่ยยังน้อยกว่าอินโดนีเซียอินโดนีเซีย 18-19 ล้านไร่อินโดนีเซียเขาที่1เลยนะคะในแง่พื้นที่นะครับแต่ในแง่ผลผลิตประเทศไทยหมายเลข1เพราะว่าพืชผลผลิตต่อไร่เนี่ยเราสูงกว่าอินโดเยอะค่ะอินโดนีเซียนี่100กว่ากิโลต่อไร่ต่อปีค่ะได้น้ำยางเด็ดของไทยเราเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก260กิโลบวกลบนิดหน่อยค่ะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับอายุยางนะครับงั้นไทยเนี่ยพื้นที่น้อยกว่าก็จริงค่ะแต่เราผลิตต่อปีได้ประมาณสัก3,500,000 ตันต่อปีค่ะอินโดนี่ประมาณสัก3ล้านตันไม่ถึง3ล้านตันดีค่ะเพราะนั้นอินโดก็เป็นหมายเลข2ในแง่การผลิตมาเลเซียเป็นหมายเลข3ค่ะมาเลเซียประมาณสักล้านต้นๆนะฮะประมาณสักล้านนิดทั้งพื้นที่และทั้งผลผลิตใช่มั้ยคะที่อันดับที่3ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นอ้าวมาเลก็ไม่เกินล้านประมาณนี้นะครับประเทศที่ผลิตพอสมควรก็อย่างอินเดียค่ะอินเดียก็หลายแสนนะครับจีอินเดียประมาณสัก 800,000 ตันต่อปีนะครับค่ะจีนก็ผลิตสัก 7-8 แสนตันต่อปีนะเวียดนามก็มาแรงนะฮะเวียดนามก็สัก 6-7 แสนตันต่อปีแต่ก็ยังห่างไทยยังห่างกับเราอยู่ค่ะในอาเซียนเนี่ยผลิตมากที่สุดไทยอินโดมาเลย์3ประเทศนี้รวมกันแล้วก็สักซัดเข้าไปสัก 60-70% ของผลผลิตทั่วโลกค่ะนะครับประเทศไทยเรามาโฟกัสประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่ว่าปลูก 18-19 ล้านไร่กรีดได้13ล้านไร่กว่าผลผลิตทั้งหมด 3.5 ล้านตันค่ะส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ในอดีตเราเคยเชื่อกันมาตลอดใต้อย่างเดียวเลยนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนยางพาราต้องภาคใต้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะภาคเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตะวันออกเดี๋ยวนี้ตะวันออกเชียงเหนือตะวันออกภาคกลางภาคอีสานก็สามารถปลูกได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นอีสานเนี่ยตอนนี้เขามีกระแสตื่นยางมา 2-3 ปีที่แล้วเพราะมันทำเงินไร่นึงเป็นหมื่นๆดีกว่าพืชตัวอื่นๆที่ราคายางดิบลดต่ำกว่า100บาทเหลือ90กว่าบาท
ต้นทุน41ขาย90กว่ามันก็กำไรเกินเท่าตัวอีกนะคะอย่างนี้แต่ทำไมจะประท้วงรู้ไหมทำไมอะคะเพราะมันเป็นภาวะช็อคคุยจริงใจและสไตล์หมอชัยเกษตรกรไทยต้องก้าวไป จริงใจและสไตล์หมอชัยเกษตรกรไทยต้องก้าวไปอีสานนี่ไม่ใช่ทั้งภูมิภาคนะต้องเป็นขอบของภูมิภาคประเทศที่อยู่เกาะขอบชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเช่นบึงกาฬจังหวัดเกิดใหม่ปีนี้ที่เพิ่งผ่านมายกมีวันยางพาราบึงกาฬบูมกันระเบิดเติมนะครับแต่ว่ามาดูภาคใต้ก่อนถึงแม้จะขยายพื้นที่ปลูกไปที่อื่นภูมิภาคอื่นของประเทศแล้วแต่ภาคใต้ก็ยังปลูกมากที่สุดอยู่ภาคใต้นี่ซัดเข้าไปสัก 80% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดการผลิตนะฮะพื้นที่กรีดก็น่าจะประมาณใกล้ๆ10ล้านไร่9ล้านกว่า10ล้านไร่ของ13ล้านไร่กว่าในภาคใต้เนี่ยผลผลิตรวมกันสัก2ล้านกว่าตัน 2.4-2.5 ล้านตันโอ้ก็นะครับเยอะมากหมายเลข1จังหวัดไหนรู้ไหมฮะจังหวัดอะไรคะที่ปลูกเยอะที่สุดแล้วก็ผลผลิตเยอะสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์นี่หมายเลขหนึ่งหลายเรื่องนะสุราษฎร์นั่นน่ะสิคะอันดับ2สงขลาค่ะอันดับ3ก็ไปนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็4จังหวัดตรังสี่จังหวัดเนี่ยเป็นท็อปปลูกค่ะเป็นขาใหญ่ของการปลูกยางเมืองไทยพันยางทางภาคใต้ที่ใช้ก็นิยมใช้ปลูกพันเขาเรียกว่า RRIM 600เป็นพันซึ่งเผยแพร่มาจากมาเลเซียพันนี้นะให้ผลผลิตปานกลางสักประมาณ250-300กิโลต่อปีต่อไร่ต่อปีพันนี้ยิวไม่สูงนักแต่มันทนทานพูดง่ายๆไม่ต้องดูแลพิถีพิถันมากมันทนทานทนแดดทนฝนคือไม่ต้องพิถีพิถันมากไม่เปราะผลผลิตก็ดีใช้ได้นะครับมันมีผลผลิตที่ดีๆกว่านี้เช่นสายพันธุ์ RRIT 251ผลผลิตมันอาจจะต่อปีไปถึง400ไร่แต่ว่าต้องดูอย่างพิถีพิถันอย่างชาวบ้านทั่วไปอาจจะลำบากนะครับนี้คนปลูกยางพาราเนี่ยทั้งหมดทั้งประเทศเรา มีอยู่ 1,500,000 ครัวเรือนโดยประมาณถ้าครัวเรือนหนึ่งมีสมาชิกสัก4คนคุณปลูกก็แปลว่ายางพาราเลี้ยงปากท้องคนอยู่4ล้านเกษตรกรประมาณสักเท่าไหร่ฮะ6ล้านคน 1,500,000 ครัวเรือนคูณด้วย4เป็น6ล้านค่ะ95% ขึ้นไปเป็นเกษตรกรรายย่อยค่ะปลูกประมาณสักพื้นที่ไม่เกิน15ไร่นะครับโอ้รายย่อยถึง95เลยเหรอคะ95แล้วมันคราวที่แล้วเราเคยคุยเรื่องอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันค่ะยางพารามันจะตรงข้ามกับปาล์มน้ำมันใช่กำลังคิดว่าถ้าเป็นรายย่อยเยอะขนาดนั้นแล้วยางพาราดีครับแต่อ๋อสำหรับยางพารานั่นคือดีตรงกันข้ามเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมอะคะเพราะยางพาราเนี่ยมันจะต้องกรีดปีนึงใช้เวลาใช้แรงงานเยอะมากยางพาราต้องกรีดนี่ปีนึงประมาณสัก130-150วันตีว่า150วัน550บวกลบนะครับต้องตื่นแต่เช้ายางนี่แปลกนะต้องเอาใจนะฮะต้องไปกรีดพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นต้องไปแล้วต้องถึงแล้วตี3ถึง6โมงเช้าเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่น้ำยางจะออกดีที่สุดยิ่งสายผลผลิตยิ่งลดทีนี้ไร่นึงเนี่ยคุณปู่วันหนึ่งเนี่ยกรีดมาเนี่ยเคยเห็นภาพเคยเห็นในหนังเคยเห็นของจริงไหมฮะยังไม่เคยค่ะกรีดเนี่ยไร่หนึ่งได้แค่วันละประมาณสัก2กิโลบวกลบเองแล้วมันต้องกรีดวันหนึ่งปีหนึ่งเป็นร้อยกว่าต้องใช้แรงงานเยอะแรงงานเยอะไหมฮะไร่หนึ่งต้องกี่ต้นค่ะเนี่ยต้อง80ต้น80กว่าต้นค่ะพูดง่ายๆว่าทำ10ไร่ต้อง800ต้นต้องกรีดอย่างเงี้ยนะฮะทุกเช้า800ต้นแรงงานมันเยอะเพราะฉะนั้นการเป็นรายย่อย15ไร่มันใช้แรงงานของเกษตรกรด้วยตัวเองยกเว้นภาคใต้เดี๋ยวนี้ค่าแรงแพงเขาก็ใช้จ้างค่าจ้างแพงนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทางใต้เนี่ยก็ผลิตมากที่สุดถัดมาก็ภูมิภาคอื่นภาคตะวันออกก็ผลิตได้ดีภูมิภาคจังหวัดตราดจังหวัดจันทร์ระยองก็โอเคนะฮะทางอีสานไปทางหนองคายบึงกาฬภาคเหนือก็ปลูกได้สภาพอากาศอะไรพวกนี้มันเป็นสภาพอากาศคือภาคใต้เนี่ยฝนต่อปีนะฮะ 1,500 มิลลิเมตรขึ้นยิ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามัน 1,000
1,600-1,700 มิลลิเมตรค่ะซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากอแต่ภูมิภาคอื่นของเมืองไทยแม้กระทั่งอีสานเนี่ยคุณปู่นั่นน่ะสิน่าจะแรงใช่ไหมครับค่ะอีสานนี่ฝนเฉลี่ยเกิน 1,200 มิลลิเมตรนะอ๋อเราอย่าเข้าใจผิดนะมันเกิน 1,200 นะเพียงแต่ว่ามันกักเก็บไว้ไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่มันซึมลงไปในดินไหลลงทะเลไปภาคเหนือนี่ไม่ต้องพูดถึงภาคกลางน้ำฝนเนี่ยพอเพียงค่ะเลือกพื้นที่ที่ฝนมันตกกระจายพอเหมาะพอสมแล้วคนผู้ที่มืออาชีพในวงการนี้ระดับผู้ผลิตที่เขาใช้วิชาการก็ยืนยันกับผมเลยว่าผลผลิตไม่ได้แพ้ภาคใต้ไม่ได้แพ้ภาคใต้200กว่ากิโลอัพเหมือนกันนะครับและที่สำคัญคุณปู่ผลผลิตยางพาราไทยเนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งประเทศอื่นๆคุณภาพเราอันดับถึงด้วยทั้งคุณภาพและปริมาณและคุณภาพอันดับหนึ่งคุณหมอคุยกับคุณหมอมาหลายเรื่องเนี่ยข้อมูลแบบนี้ไม่ค่อยได้ยินนะคะคือส่วนใหญ่จะมีแต่ว่าไทยแพ้ยางพารานี่เราเป็นเดอะแชมเปี้ยนตัวจริงแชมป์แล้วไม่ได้อดอยากด้วยใช่ครับเพราะว่าเราเคยคุยมันสำปะหลังแชมป์โลกผู้ยากไร้ผู้ยากไร้ใช่อันนี้ต้องบอกว่าแชมป์โลกผู้มั่งคั่งสมศักดิ์ศรีมากสมศักดิ์ศรีเพราะว่าผลผลิตเราก็ดีในเชิงปริมาณคุณภาพเราเนี่ยมีสิ่งเจือปนน้อยผมคิดว่าน้ำฝนเราไม่ตกเยอะเกินไปมาเลเนี่ยขนาดก้าวหน้าขนาดไหนผลผลิตยางต่อไร่แค่10แค่ร้อยกว่าโลนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ผลผลิตเราอันดับหนึ่งในแง่การตลาดต้นทุนเราเนี่ยนะครับต่อไร่ต่อปีประมาณต้นทุนต่อกิโลคำนวณค่าใช้จ่ายต่อไร่มาต่อปีต้นทุนคงที่ประมาณสัก 2,000 กว่าต้นทุนผันแปรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าแรงงาน 8,000 กว่ารวมแล้วประมาณ 11,000 ต่อไร่ต่อปีต่อไร่ต่อปีเอา200กว่าโลหารเฉลี่ยต่อกิโลต้นทุน41บาท41บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับช่วงที่คุณปูเกิดมาตอนต้นว่าจะประท้วงกันตอนนั้นเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในรอบ2ปีที่ราคายางดิบลดต่ำกว่า100บาทเหลือ90กว่าบาทพูดถึงต้นทุน41ขาย90กว่ามันก็กำไรเกินเท่าตัวอีกนะคะอย่างนี้แต่ทำไมจะประท้วงรู้ไหมฮะทำไมอะคะเพราะมันเป็นภาวะช็อกของช่วงที่หวานชื่นมากๆกำไรดีเยี่ยมเพราะปี 53-54 เนี่ยคุณปูค่ะ100อัพใช่ไหมมันเป็น100ขึ้นเฉลี่ยปี 54 เท่าไหร่รู้ไหมคุณปู132บาทโอ้โหราคายางพารายางพาราขึ้นไปท็อปเลยนะฮะ183บาทเดือนกุมภาปี 54 กี่เท่าตัวคะเนี่ยกำไรแบบเยอะเคยราคา100กว่าบาทมาตลอดค่ะพอปี 55 มันดันมาต่ำกว่า100เนี่ย มันตกใจฮะค่ะคือมันขาดทุนกำไรไปเยอะมันท็อปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณปูค่ะย้อนไปไม่ต้องไกลปี52เนี่ยนะครับราคายางดิบเรา58บาทต้นทุนก็41บาทเหมือนทุกวันเนี่ยไม่เคยมีการประท้วงปี51 52 60กว่า70บาทต่ำกว่าปัจจุบันตอนที่จะประท้วงเยอะแยะไม่มีการประท้วงเพราะกำไรมันอยู่ได้นะครับอันนี้เนี่ยในแง่ราคาเนี่ยมันมีเสถียรภาพดีมากและองค์กรยางของนานาชาติเขาพยากรณ์ไว้เลยว่าในอนาคตผลผลิตยางพาราธรรมชาติยางพารานี่มันมีธรรมชาติกับยางสังเคราะห์นะฮะค่ะยางธรรมชาติเนี่ยผลผลิตกับความต้องการใช้เนี่ยมันจะขาดนิดๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคายางจะตกแทบไม่มีนะครับยางสังเคราะห์ก็ไม่ได้ถูกกว่ายางธรรมชาติเท่าไหร่ยางสังเคราะห์กิโล90กว่าบาทไม่ค่อยแตกต่างซึ่งแทบไม่แตกต่างแต่ว่าเวลาไปผลิตยางรถยนต์เนี่ยถ้าเป็นยางรถเก๋งยางธรรมดาอาจจะใช้ยางธรรมชาติ 15% 85% ยางสังเคราะห์ยางเรเดียนนะครับก็ยางพาราสักธรรมชาติสัก 40% ยางสังเคราะห์ 60% ค่ะถ้าเป็นรถบรรทุกใหญ่เนี่ยนะฮะจะใช้ยางธรรมชาติไปถึงต้องสัก 50% นะครับเพราะฉะนั้นอนาคตด้านการตลาดคุณปู่นี่ขนาดช่วงซบเซาเศรษฐกิจโลกค่ะยุทางตะวันตกอเมริกาเศรษฐกิจซบเซายุโรปกำลังแย่รถนี่ยังสั่งน้อยกำลังการผลิตรถมันจะน้อยลงถูกไหมความต้องการมันน้อยลงจีนเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะนี่ขนาดภาวะเศรษฐกิจโลกค่อนข้างจะซบเซาราคายางยังขนาดนี้เวลานี้เกษตรกรขายที่ตลาดกลางทั่วไปก็ยัง80กว่าบาทก็ยังเท่าตัวหนึ่งของต้นทุนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตมองและสดใสยิ่งราคายางสงเคราะห์ในอนาคตไม่โอกาสจะถูกยากเพราะอะไรฮะเพราะมันทำมาจากปิโตรเลียมมาจากน้ำมันค่ะน้ำมันของโลกน้ำมันดิบมีโอกาสจะถูกลงไหมฮะเพราะนั้นคู่แข่งยางสังเคราะห์ลืมไปได้เลยโอกาสพูดง่ายอนาคตสดใสมากยิ่งไปกว่านั้นคุณปู่ยางพาราเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันในตัวเองยังไงคะไม่เหมือนพืชเศรษฐกิจตัวอื่นภูมิคุ้มกันตัวเองก็คื
ไอ้ที่จะล้นตลาดราคาตกต่ำติดดินเนี่ยยากเพราะอะไรไหมฮะหนึ่งยางพารานะฮะรอบมันยาวเหลือเกินปลูกมาแล้วกว่าจะกรีดได้7ปีคุณปูลงทุนวันนี้กว่าจะให้ผล7ปีรอไปอีก7ปีเลยสมมติปีนี้ราคาดีเยี่ยมค่ะคนจะลงทุนก็โอ้โหเริ่มปลูกวันนี้ในเจ็ดปีข้างหน้ามันยังจะดีอย่างนี้ไหมถูกไหมฮะมันไม่เหมือนข้าวปีนี้ดีพุ่งฤดูหน้านี่ปลูกทันทีเลยปีหน้าเรียนแบบได้ถูกไหมครับนี่หนึ่งแล้วนะมันยากรอบมันยาวค่ะต้องใช้ทุนลงทุนไปก่อนจะกรีดได้ไร่ละเท่าไหร่รู้ไหมฮะประมาณ 16,000 บาทคุณปูเป็นเกษตรกรจะปลูกสัก15ไร่ค่ะต้องใช้เงินไร่ละ16,000กว่าจะได้ผลผลิตต้องใช้ 240,000 ค่ะถูกไหมฮะมันต้องคิดหน้าคิดหลังต้องรออีกตั้ง7ปีอีก 80% กว่าเปอร์เซ็นต์เราส่งออกต่างประเทศค่ะถ้าหากว่าเราขยายการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากขึ้นในประเทศไทยมูลค่าเพิ่มขึ้นจริงใจและสไตล์หมอไทยเกษตรกรไทยต้องก้าวไป จริงใจและสไตล์หมอไทยเกษตรกรไทยต้องก้าวไปข้อที่2เนี่ยคุณปู่ผลผลิตมันไม่ได้ออกมาประดังกันทีเดียวเยอะค่ะไม่เหมือนข้าวไม่เหมือนมันที่ประเภทมาทีนึงไม่รู้กี่แสนตันยางนี่เก็บค่อยๆกรีดทีละวันทีละวันวันนึงนิดเดียวแล้วฤดูการกรีดเนี่ยมันต้อง150วันมันกระจายซัพพลายไปความมั่นคงมันสูงมากมันไม่มาล้นทีเดียวค่ะถูกมั้ยฮะข้อต่อมาก็คือยางพาราเนี่ยมันไม่ค่อยเน่าเสียเก็บมาแล้วมาตากเป็นยางแผ่นลมควันเป็นยางดิบยางแผ่นลมควันเป็นยางแท่งยางแท่งก็ได้มันก็เก็บได้นานคุณปู่ถูกไหมฮะมันไม่เน่าไม่บูดไม่อะไรจริงไหมฮะยิ่งไปกว่านั้นคุณปู่ฮะยางพาราเนี่ยถ้าหมดอายุการกรีดแล้ว คือกรีดได้ที่7ปีเริ่มกรีดได้อายุในการให้ผลผลิตกรีดเนี่ยประมาณ20ปีบวกลบนานทีเดียวเมื่อหยุดกรีดแล้วนะครับค่ะโค่นต้นยางพาราเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะไม้ยางพาราพาราวูดไร่หนึ่งทำเงินเท่าไหร่รู้ไหมคุณปูเท่าไหร่ประมาณ80,000กว่าบาทถ้าคุณปูเป็นเกษตรกรทำอยู่15ไร่นะครับไร่หนึ่งต่อกิโลกำไร40บาทค่ะไร่หนึ่งให้ผลผลิตสัก250โลค่ะปีหนึ่งทำเงินต่อไร่หมื่นบาทต่อไร่15ไร่แสนห้าค่ะถูกไหมครับค่ะทำไปทำไปถึงวันหนึ่งหมดอายุปั๊บโค่นต้นยางไล่ละ 80,000 คูณ15ไร่คุณปูได้อีกล้านสองด้วยพอยางเนี่ยพอเริ่มกรีด7ปีพอกรีดไปได้สัก10ปีเนี่ยมันถึงเวลานั้นถ้าราคาไม่ดีนะครับคุณปูบอกไม่เอาละไม่อยากทำต่อละก็ขายต้นยางได้เลย มันตัดตอนได้ถูกไหมฮะตัดตอนแล้วไม่เป็นศูนย์เปล่า มันยังได้เงินก้อนมาเพราะนั้นมันมีกลไกภูมิคุ้มกันหลายชั้นป้องตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมและยิ่งไปกว่านั้นคุณปู่ขณะนี้ผลผลิตของเราเนี่ยเราขายเป็นยางแปรรูปขั้นพื้นฐานขั้นต้นคำว่าขั้นต้นก็คือจากน้ำยางดิบมาทำเป็นยางแท่งเอาความชื้นออกนะครับเป็นยางแผ่นลมควันเป็นยางแผ่นดิบเป็นน้ำยางข้นน้ำยางดิบธรรมชาติที่กรีดมาเนี่ยมันจะมีเนื้อยางสักประมาณ 33-34% ที่เหลือ 60% เป็นน้ำและเป็นส่วนประกอบอื่นน้ำยางข้นเนี่ยมันจะเอาความชื้นออกมันจะกลับกันว่าเนื้อยางจาก30กว่าจะเป็น60กว่าความชื้นจะเหลือแค่30กว่านะครับไอ้พวกนี้คือยางแปรรูปขั้นต้นเราส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นต่อปีเนี่ยที่ว่าเราส่งออกประมาณสัก2ล้าน9 3ล้านตันจากที่เราผลิตที่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นยางแปรรูปขั้นต้นแล้วการใช้ในประเทศเราใช้อยู่ประมาณเกือบ 500,000 ตัน 500,000 ตันไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องเช่นยางล้อรถยนต์เมืองไทยมีโรงงานผลิตยางล้อรถยนต์18โรงงานค่ะนะครับมีผลิตอะไหล่ที่ต้องใช้ยางทั้งหลายอะไหล่รถยนต์อีกต้องสักประมาณ40โรงงานมีผลิตพวกรองเท้าพวกยางต่างๆผลิตพันยางเนี่ยอีกหลายสิบรวมๆแล้ว200กว่าโรงงานใช้ผลผลิตแค่ 500,000 ตันเทียบกับ3ล้านกว่าก็เป็น1ใน7
ค่ะแค่80กว่าเปอร์เซ็นต์อีก80กว่าเปอร์เซ็นต์เราส่งออกต่างประเทศค่ะถ้าหากว่าเราขยายการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากขึ้นในเมืองไทยมูลค่าเพิ่มจะขนาดไหนคุณผู้ดูนะฮะผลผลิตเราเกือบ3ล้านตันเป็นยางแปรรูปคันต้นยางแท่งยางแผ่นลมควันย้ำยางค้น3ล้านตันทำเงิน4แสนล้านประมาณยางแปรรูปเป็นยางล้อรถยนต์สำเร็จยางยืดถุงยางถุงมือสารพัดเนี่ยนะครับรวมกันแล้วใช้ผลผลิตแค่4แสนกว่าตันทำเงิน 250,000 ล้านมูลค่าเพิ่มเยอะไหมฮะเยอะมากใช้ยางน้อยกว่ากัน7เท่าแต่ได้มูลค่าเนี่ยเยอะมากเกินกว่าครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยคุณปู่เรามีวัตถุดิบของตัวเองถูกไหมฮะตั้งโรงงานในเมืองไทยมันมีแต่รุ่งกับรุ่งโอกาสค่ะถูกไหมฮะแล้วก็ในโลกนี้เนี่ยเศรษฐกิจที่มันจะถอยไปกว่านี้เนี่ยน่ากลัวจะยากแล้วนะคุณปู่เพราะว่ามันซบเซามานานพอสมควรมันต้องขึ้นบ้างแล้วล่ะนะต่อไปมันก็จะเข้าวงจรดีขึ้นแล้วดีขึ้นเนี่ยมันจะขนาดไหนคุณปู่นะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ตลาดในแง่การผลิตดูแล้วเป็นไงฮะคุณปู่ทุกอย่างเป็นใจไม่น่าจะมีปัญหาเป็นใจมากๆงั้นผมคิดว่าเรื่องของยางพาราเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่ากังวลใจนักค่ะแต่ถ้าต้องการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนคือมันไม่มีโจทย์ที่ต้องเดือดร้อนอะไรมากหน่อยแต่ไม่ควรประมาทมันก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆควรจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนค่ะสิ่งที่เราควรจะทำประเทศไทยคืออะไรนี่ผมเสนอเลยนะครับข้อที่หนึ่งเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ยางทุกวันนี้ยังผูกขาดโดยภาคราชการค่ะกรมวิชาการการเกษตรเป็นผู้ดูแลเรื่องการพัฒนาค่ะผมคิดว่ามายุคสมัยนี้มันควรจะต้องเปิดกว้างให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพทำการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ยางอย่าไปปิดกั้นเขาพัฒนามายิ่งดีก็ยิ่งเป็นประโยชน์ะนะครับทุกวันนี้ผลผลิต200กว่าโล300โลถ้ามีการพัฒนาสายพันธุ์ยางมันอาจจะได้ต่อไร่ต่อปีจะขึ้นไป 4-500 โลเป็นไปได้เป็นได้มีแล้วด้วยกำลังจะพัฒนามาสู่การเป็นเชิงพาณิชย์การผลิตในเชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้ไปถึง500โลค่ะเท่าตัวเลยนะคะเท่าตัวและอายุการกรีดได้จะเร็วขึ้นแทนที่จะรอ7ปีเป็น5ปีกรีดได้อายุการให้ผลผลิตจาก20ปีบวกลบสายพันธุ์สมัยใหม่จะให้ผลผลิตได้ถึง35ปีนะครับ1พัฒนาสายพันธุ์ต้องไปได้มากกว่านี้ข้อที่2นวัตกรรมต่างๆในเรื่องของการเก็บผลผลิตทุกวันนี้ใช้แรงงานคนมันเป็นเรื่องปวดหัวพอสมควรต้องเป็นไงคะต้องมีเครื่องจักรหรืออนาคตเขาจะมีกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาผมเชื่อว่าในอนาคตจะสำเร็จเขาใช้ฮอร์โมนฮะฮอร์โมนเอสเทอรินไม่ต้องห่วงเพราะมนุษย์ไม่ได้กินยางถูกไหมฮะใช้เพื่อไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมอย่างเดียวอยู่แล้วมีฮอร์โมนกระตุ้นแล้วใช้เจาะรูเอาให้มันไหลออกมาเองมันจะหยดมาเรื่อยนะครับไม่ต้องใช้แรงงานอนาคตไปถึงขั้นนั้นเมื่อไหร่เราก้าวกระโดดนำหน้าคู่แข่งนะครับนี่ก็นำอยู่แล้วนะเนี่ยก็ต้องนำไปเรื่อยนำอีกคือประมาทไม่ได้ประมาทเมื่อไหร่เวียดนามก็มาแรงนะใช่แต่ว่าเวียดนามโอเคเขาติดปัญหาเรื่องมรสุมหนักปีงหลายลูกเขาก็มีอุปสรรคตัวนี้ของเรานี่ดีที่สุดข้อต่อมาที่เราควรจะทำก็คือรัฐบาลควรจะไอ้เรื่องเกษตรโซนิ่งกับพื้นที่เกษตรเนี่ยผมเห็นดีอย่างมากเลยเห็นดีด้วยและควรจะเริ่มพิจารณาเป็นเซกเมนต์ยางพาราเนี่ยสแกนเลยทั้งประเทศที่ไหนบ้างที่เหมาะกับการปลูกยางใส่เข้าไปได้ประกาศในสัดส่วนตรงนั้นให้ประชาชนให้เกษตรกรรับรู้ว่าพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจริงๆต้องเป็นพื้นที่ที่แมทชิ่งปลูกยางได้ดีจริงๆอันนี้ภาครัฐควรทำข้อสุดท้ายก็คือการส่งเสริมให้มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มากกว่านี้เวลานี้เราใช้ผลผลิตอยู่แค่ประมาณ10ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ 15% ค่ะของที่ผลิตได้ทั้งหมดค่ะมาแปรรูปในประเทศนอกนั้นส่งออกหมดนอกนั้นเราส่งเป็นแปรรูปเบื้องต้นแปรรูปขั้นพื้นฐานทั้งหมดซึ่งมูลค่าเพิ่มมันก็เยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ามาผลิตพันธุ์ในประเทศมูลค่าเพิ่มจะยิ่งเยอะกว่านี้ค่ะนะครับเราพูดง่ายๆจาก 15% ใช้ในประเทศเราขึ้นมาเป็นสักเท่าตัว30%ยังส่งออกอยู่ต้อง 70% ค่ะ
มันจะสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาลมหาศาลเป็นเท่าตัวค่ะนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทำมากๆเรื่องของรายย่อยกับการมีตัวแทนเป็นศูนย์กลางตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรโครงสร้างของยางพาราเมืองไทยมันมีความเข้มแข็งอยู่แล้วคุณครูเพราะว่าในวงการผู้ผลิตการค้าเนี่ยนะครับมันมีเครือข่ายเป็นล่างแหของสหกรณ์ต่างๆสหกรณ์สงเคราะห์การทำสวนยางในภาคใต้นี่พลึบล่างแหอย่างดีตัวกันตรงนั้นอยู่แล้วดีมากคือตลาดมีทั้ง3ระดับตลาดในพื้นที่ค่ะตลาดกลางในจังหวัดและตลาดซื้อขายล่วงหน้ามันมีหลายเลเวลอยู่แล้วแล้วก็มีการดูแลกันอย่างดีองค์กรที่สังกัดของภาครัฐที่ดูแลก็มี2องค์กรหลักๆ มีสกย.สำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางอันนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี2503 50กว่าปีแล้วมีองค์การสวนยางนะสกย.นะครับก็2504วงการยางมันมีการออกแบบการดูแลกันอย่างดีเชื่อไหมครับยางสำนักงานสงเคราะห์การตามกฎหมายเนี่ยนะครับยางพาราที่ส่งออกต่างประเทศถ้าราคาตั้งแต่100บาทขึ้นผู้ส่งออกต้องจ่ายค่าตรงเป็นเข้ากองทุนสงเคราะห์การนำสวนยางกิโลละ5บาทค่ะกิโลละ5บาทตันละ 5,000 นะคุณปู่ค่ะถ้าส่งออก3ล้านตัน 15,000 ล้านโอ้เข้ากองทุนนี้เขามีกติกาแน่นอน 5% ของกองทุนต้องให้กรมวิชาการเกษตรไปวิจัยเรื่องยาง 10% เพื่อบริหาร 85% ใช้เพื่อทดแทนการให้สงเคราะห์เกษตรกรที่จะต้องโค่นต้นยางเก่าแล้วปลูกทดแทนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆในวงการยางเนี่ยโอ้ดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือนี่คือแชมป์ค่ะเราควรจะรักษาแชมป์นี้ไว้ดีใจด้วยกับเกษตรกรชาวสวนยางแต่ขอฝากไว้นิดว่าอย่าทำให้เรื่องยางเป็นการเมืองนะครับเพราะว่ามัน80กว่าบาทเนี่ยไม่มันกำไรใช้ได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลก็ต้องดูแลเอาใจใส่นักลบแนวหน้าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจชาวสวนยางทำเงินเข้าประเทศมหาศาลเราไม่อิจฉาเรายินดีด้วย80กว่าบาทนี่แจ๋วนะครับแต่ว่าเวลาถ้าจะมีปัญหาบ้างผมไม่เชื่อว่าจะเป็นปัญหาระยะยาวมันจะเป็นปัญหาชั่วครั้งชั่วคราวควรจะต้องปรึกษาหารือนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วอย่าขัดแย้งกันสามัคคีกันอย่างนี้ครับมันวินวินแน่นอนมันจะเป็นรักษาความเป็นพืชเศรษฐกิจหมายเลขหนึ่งและทำกำไรมหาศาลให้กับประเทศอนาคตยังคงสดใสแน่นอนนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะแต่ก็อย่าประมาทด้วยนะตอนนี้เราเป็นแชมป์เป็นอันดับหนึ่งอยู่ก็ต้องหาวิธีพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงต่อไปด้วยนะคะดีค่ะวันนี้เป็นการคุยกันแล้วก็เป็นข่าวดีๆนะคะเพียงแต่ว่าเราเสริมเท่านั้นเองนะคะว่าจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะจากห้องอาหารเวียดนามเลอดานังโรงแรมเซ็นทรัลแกลนด์เซ็นทรัลลาดพร้าวกรุงเทพนะคะสำหรับสถานที่สวยๆในวันนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube นะคะส่วนทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ติดต่อข้อมูลมาได้นะคะอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรกับเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้ารับส่งเสริมตัวนี้เนี่ยอานิสงส์มันจะกระจายเป็นไปทั่วประเทศเพราะว่าคนที่ส่งออกก็จะต้องไปหาไก่ชนดีๆไก่พวกจากชาวบ้านมูลค่าเพิ่มรายได้เสริมก็จะไหลเข้ากระเป๋าของเกษตรกรที่ทั้งทั่วประเทศอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าศักยภาพไก่พื้นเมืองไทยมีมูลค่ามหาศาล